ายรับสั่งที่14214สำนักพระราชวัง25 ตุลาคม 2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญนายระลึกแสงประดับเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดนานอนอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังวันจันทร์ที่28 ตุลาคม 2567เวลา 16.00 นาฬิกาพระราชทานเชิญหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายระลึกแสงประดับเพื่อทราบติดต่อขอรับรองเชิญพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายระลึกแสงประดับได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงศ์ตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวแสงประดับ